สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแชร์ข้อมูลระหว่างมือถือโทรศัพท์ Android ด้วยกันโดยใช้ฟังก์ชัน Nearby Sharing นะครับซึ่ง Nearby Sharing เนี่ยเราสามารถที่จะส่งไฟล์ระหว่างมือถือโดยที่ไม่ต้องเชื่อม Wi-Fi ด้วยนะครับซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการส่งโดยใช้ตัวบลูทูธเป็นตัวส่งนะครับส่วนอีกแบบนึงคือเรื่องของการเชื่อมโดยที่เราต่อ Wi-Fi อยู่แล้วใช้ Nearby Sharing อันนี้ตัวระบบจะส่งข้อมูลโดยใช้ Wi-Fi นะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าวิธีโดยใช้ Wi-Fi ก็จะส่งได้เร็วส่วนวิธีของ Bluetooth ก็คือว่าเราไปบางสถานที่ที่ไม่มีเน็ตไม่มี Wi-Fi เชื่อมต่อก็สามารถส่งข้อมูลหากันได้แต่ถ้าเป็นไฟล์ใหญ่ๆก็จะส่งช้านะครับสำหรับการใช้ Nearby Sharing โดยวิธีบลูทูธนะครับหรือการที่เราไม่ได้เชื่อม Wi-Fi อะไรเลยนะครับมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้สังเกตด้านบนยังไม่ได้เชื่อม Wi-Fi นะครับผมมีรูปอยู่ตรงนี้นะครับไฟล์รูปภาพ Picture นะครับทุเรียนกดค้างไว้นะครับแล้วก็กดแชร์กดส่งทีนี้ปกติเวลาเราจะส่งไปเราก็จะมีแอปให้เลือกเยอะนะครับส่งไปได้หลายแบบแต่ตัวที่เราเลือกก็คือตัว Nearby Sharing นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะอยู่ตามตรงช่องด้านล่างได้นะครับต้องค้นหาดูนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดแชร์ไปเลยแล้วก็กดส่งนะครับเครื่องก็จะรอส่งไปให้ส่วนตัวรับนะครับเราจะต้องเปิด Nearby Sharing เหมือนกันพอเราเปิดแล้วเราก็กดเปิดนะครับฝั่งเครื่องตัวส่งก็จะเห็นละว่ามีตัวอยู่ใกล้เคียงเราก็กดเชื่อมต่อเลยครับอีกฝั่งหนึ่งกดยอมรับเลยครับอันนี้ไฟล์รูปภาพไฟล์ไม่ค่อยใหญ่นะครับวิธีการนี้ส่งด้วยบลูทูธก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราเจอไฟล์ใหญ่ๆก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเสร็จเรียบร้อยนะครับได้รูปอีกฝั่งได้รูปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นวิธีการส่งไฟล์โดยใช้ฟังก์ชัน Nearby นะครับไฟล์จะมาเก็บไว้อยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับเป็นยังไงครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับวิธี Nearby Sharing เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกวิธีหนึ่งคือการเชื่อม Wi-Fi แล้วส่งข้อมูลหากันดูซิว่าไฟล์ใหญ่ๆจะทำได้เร็วไหมครับเดี๋ยวเราเชื่อม Wi-Fi นะครับสังเกตสัญลักษณ์ Wi-Fi ด้านบนทั้ง2เครื่องเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะทำได้รวดเร็วไหมก็มีไฟล์นี้นะครับตรงนี้ไฟล์ APK นะครับขนาดประมาณ80เมกกดส่งนะครับแล้วก็เลือก Nearby Share นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เลือก Nearby Shareก็ค้นหาเจอแล้วนะครับกดยอมรับครับส่งเลยก็ไปได้10-20เมกแล้วนะครับเกือบครึ่งละแป๊บเดียวนะครับ40เมกแล้วก็ถือว่าเร็วนะครับแบบนี้ไม่ได้ส่งผ่านบลูทูธนะอย่างนี้คือการส่งผ่าน Wi-Fi นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นลองไปเปิดไฟล์ดูนะครับที่ส่งมาโอเคไฟล์ถูกส่งมานะครับ80กว่าเมกก็เรียบร้อยดีส
รุปแล้วการส่งแบบ Nearby Share ทั้ง2แบบคือแบบบลูทูธกับแบบ Wi-Fi เนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับจุดแตกต่างกันก็คือว่าเราเชื่อม Wi-Fi อยู่หรือไม่เชื่อม Wi-Fi อยู่เท่านั้นเองถ้าเราไม่ได้เชื่อม Wi-Fi อยู่เนี่ยระบบจะส่งแบบบลูทูธกันอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราเชื่อม Wi-Fi Network อยู่ในวงเดียวกันข้อมูลในการรับส่งก็จะเร็วขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ